อรุณสวัสดิ์ยามเช้าๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีรับอรุณจากบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้พามาเดินลมพัดโชยๆเย็นๆนะคะพามาเดินชมสวนเล่นๆนะคะวันนี้ฟังเสียงนกร้องกับบรรยากาศลมพัดโชยๆแบบนี้นะคะดอกผักบุ้งต้นสวยๆงามๆนะคะสีหวานๆแบบนี้นะคะพามาชมดอกเข็มหอมขาวๆแบบนี้นะคะตอนนี้กำลังออกดอกเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมชื่นใจมากเลยนะคะสำหรับเข็มหอมและช่วงนี้แดดแรงนะคะใบดอกกลีบดอกจะโรยไวมากเลยนะคะนี่ค่ะช่อใหญ่ๆแบบนี้อันนี้นานแล้วนะคะนี่อันนี้เพิ่งจะตูมๆอยู่นะคะเข็มหอมดอกสีขาวหอมชื่นใจนะคะเดินผ่านนี่ได้กลิ่นหอมชื่นใจมากนะคะแถมกินได้ด้วยนะคะดอกของเขาหรือดอกของเขาเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะนี่ค่ะดอกของเขาแบบนี้สามารถนำไปทำสลัดได้นะคะอันนี้ก็เห็นงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงงานหนึ่งนะคะเขานำดอกเข็มหอมไปทำสลัดนี่ค่ะกำลังสวยเลยนะคะแล้วก็หอมมากเลยนะคะแค่เดินผ่านมานี่ลมโชยๆมานี่หอมแล้วนะคะเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะใช้ได้ทั้งรากทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกนะคะเป็นยาบำรุงหัวใจนะคะเข็มหอมหอมตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวว่าจะลองตอนสักหน่อยเพราะว่าปักช้ำไม่เป็นนะคะเพราะเม็ดก็ไม่เคยได้เลยนะคะเม็ดนี่ค่ะลูกเขาจะสีเขียวๆแบบนี้นะคะพอเขาดำนกก็จะมาเก็บกินหมดนะคะก็คือนี่ค่ะมีนี่อีกพั่วนึงนะคะเดี๋ยวต้องหาถุงมาห่อไม่งั้นนกกินหมดนะคะสำหรับต้นเข็มหอมนะคะถ้าเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดก็จะดีมากๆแต่ก็ไม่เคยได้เลยนะคะวันนี้ก็เลยพามาอวดนะคะสำหรับต้นเข็มหอมดอกขาวหอมชื่นใจมากๆนะคะแค่เดินผ่านมานี่หอมเย็นลื่นนะคะดอกเขานำไปทำชาดอกเข็มนะคะแล้วก็นำไปทำยาลมยาบำรุงหัวใจที่เขาขายกันตามร้านขายยานะคะสำหรับต้นเข็มหอมนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมต้นเข็มหอมกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ